装个蛋糕，富妈的能骑着王八蛋，皇上的会玩醉了装个蛋糕，今天阿七枪长铁桌。เอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในเพชรซูมเดเตอร์เอ็กกันอีกแล้วอย่างที่เราทราบกันดีครับทุกคนว่าช่วงปีใหม่ของเกมนี้นะครับน้องๆเขาต้องการแจกเจ้าตัวกิฟต์ตัวใหม่กันเข้ามากันนั่นเองนะฮะนั่นคือเจ้าตัว New Year's นะฮะปี2023กิฟต์กันนั่นเองนะฮะโดยภายในถุงนี้นะครับน้องๆจะมีสัตว์อยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะจะมีน้องแว่นนะฮะอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะจริงๆแล้วต้องเรียกว่า4ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับน้องๆแต่ว่าแต่ละตัวนะครับทุกคนมันจะมีมงกุฎอยู่บนหัวกันนั่นเองนะฮะตัวแรกเลยนะฮะจะมีมงกุฎสีม่วงตัวที่2เป็นสีเขียวนะครับทุกคนแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็นสีชมพูกันนั่นเองและตัวที่4นะครับน้องเป็นเจ้าตัวฮักกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับน้องๆว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาทำการเปิดเจ้าถุงกิฟต์ทั้งหมดนี้นะฮะเราจะได้สัตว์อะไรกันบ้างถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือขั้นเทพเกมออนไลน์สโตร์เซ็นเตอร์โดยทางร้านมีบริการเกมออนไลน์แบบครอบคลุมทั้ง ID เกมเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดและอื่นๆอีกมากมายและมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมี ID เกม Roblox Map Box Food เช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวราคาย่อมเยามีบริการออนไลน์รวมไปถึงขาย ID เกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fanpage ขั้นเทพช็อปและ www.kanthep.in.th ครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านมานำเสนอกันอีกแล้วนั่นก็คือ RBZ Shop กันนั่นเองโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายว่าจะเป็นบริการไก่ตัน Map Box Food ที่มีให้เลือกมากถึง8แพ็คเกจเลยทีเดียวกับราคาเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นรวมไปถึงมีบริการทอยโค้ดไอเทมภายในเกม Roblox กันอีกด้วยบอกได้คำเดียวเลยครับน้องๆว่าสุดยอดมากๆเลยรวมไปถึงมีการบริการกลางเริ่มต้นเพียงแค่5บาทเท่านั้นด้วยครับน้องๆติดตามร้านได้แล้วที่ RBZ Shop หรือหน้า Facebook ส่วนตัวครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเรามีร้านโรบล็อกมานำเสนอกันอีกแล้วซึ่งร้านที่เราจะมานำเสนอกันนะครับน้องๆมีชื่อว่า20 Shop กันนั่นเองโดยที่ทางร้านนะครับน้องๆโดดเด่นเรื่องกล่องสุ่มไก่ตันกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มไก่ตัน V1 หรือว่ากล่องสุ่มไก่ตัน V2 รวมไปถึง ID ไก่ตันผลตื่น3ถึง6หมัดทางร้านก็มีบริการด้วยเช่นกันครับน้องๆหรือว่าใครอยากได้ไก่ตันผลตื่น6หมัดการันตีผลตื่นแบบ 100% ทางร้านก็มีขายด้วยเช่นกันครับทุกคนรวมไปถึงมีบริการสุ่มดาบโยรู้สุดเทพและ6หมัดดาบคู่โอเด้งทางร้านก็มีบริการด้วยเช่นกันครับน้องๆและในอนาคตนะครับน้องๆทาง20 Shop เนี่ยก็จะมีบริการอื่นๆอีกมากมายน้องๆสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วที่ Facebook Fanpage 20 Shop และเว็บไซต์ www.20shop.rdcw.xyz ครับน้องๆแต่อย่างแรกเลยครับน้องๆเราต้องมาดูก่อนนะฮะว่าทุกอย่างของเราเนี่ยมันพร้อมกันแล้วหรือยังนะฮะดูจากทรงแล้วนะครับทุกคนเซิร์ฟเวอร์บูทนะทุกคนเราเปิดเรียบร้อยแล้วอันต้าลักกี้เปิดแล้วนะฮะซูเปอร์ลักกี้เปิดแล้วนะฮะแล้วก็ลักกี้เว้นเปิดแล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มี VP นะทุกคนโอ้โหแล้วก็มีเจ้าตัวคอยมันติด้วยนั่นเองนะฮะมีเกมพาสลักกี้นะฮะทุกคนแล้วก็มีการเปิดสัตว์เลี้ยงในตำนานด้วยนะฮะรวมไปถึงนะครับน้องๆเรามีสิ่งตัวไชนี่ด้วยนั่นเองนะฮะไชนี่อยู่ไหนนะทุกคนนี่ไงทุกคนเรามีไชนี่ด้วยนะฮะมาครับน้องๆเรามาลองเปิดกันดูดีกว่าครับทุกคนว่าเราจะได้กันหรือเปล่านั่นเองนะฮะเราทำการพิมพ์ว่า Exclusive อย่างเดียวก็ได้ครับน้องๆเพื่อที่เราเนี่ยทุกคนจะได้เห็นเจ้าถุง Exclusive อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอุ้ยมีเท่าไหร่วะเนี่ยทุกคน2 4 6 8 10 12 14 16 18ถุงเลยนั่นเองนะฮะเราจะมาทำการค่อยๆเปิดทีละถุงแล้วกันนะครับน้องๆดูดิทุกคนว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะถุงแรกเปิดมาแบบจุกๆเลยครับน้องชายเรนโบว์ปาร์ตี้แคทอู้มันไม่ใช่เรนโบว์ปาร์ตี้แคททุกคนแต่ว่ามันเป็นตัวเรนโบว์นะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนเปิด1ชิ้นก็ถือว่าดีนะครับน้องโอ้ my god ได้2ตัวแล้วนะครับน้องๆและประเด็นคือเราได้สัญญาตัวเรนโบว์1ตัวแล้วด้วยนะแล้วก็มีตัวธรรมดา1ตัวด้วยนะฮะน้องๆโอเคทำการเปิดไปครับน้องๆดูดิทุกคนว่าจะออกทำไมไม่มีแต่ดักกี้วะทุกคนโอ้โหอย่าบอกนะทุกคนเปิดมามีแต่ดักนี่ผมว่าผมเครียดแน่ๆเลยNo way ทุกคนดักหลายตัวจัดนะทุกคนเปิดถุงสุดท้ายก่อนบ้างทุกคนลองดูดิว่ามีอะไรบ้างโอ้ดักเยอะมากทุกคนโอ้โหไม่ไหวนะครับน้องๆถ้าเกิดทำในรูปแบบนี้นะฮะโอเคทุกคนพี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนโซนกันบ้างดีกว่านะฮะพี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดในตัวเทรดดิ้งพาซ่ากันดีกว่าทุกคนดีไม่ดีเนี่ยเปิดในเทรดดิ้งพาซ่านะทุกคนเราอาจจะมีโชคแบบเยอะมากๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะมีความเป็นไปได้ไหมทุกคนแต่ว่าเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนเทรดดิ้งพาซ่าก็บอกว่าก็มีความขังด้วยเช่นกันนะฮะด้วยความที่ว่าตอนนี้นะทุกคนเทรดดิ้งพาซ่าเนี่ยเขามีการเปลี่ยนตัวจุดสปอนใหม่ถูกต้องไหมครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆพี่คิดว่าเราต้องไปเดิมความขังนะฮะของเจ้าตัวจุดสปอนใหม่นี้สักหน่อยแล้วนะฮะโว้เข้ามาแล้วครับน้องๆดูดิทุกคนว่าในนี้จะมีอะไรกันบ้างนะฮะเปิดสักประมาณ2ถุงพอแล้วกันนะครับน้องๆว่าถ้าเกิดเปิดเยอะเนี่ยพี่คิดว่าเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กดักกี้อีกแล้วทุกคนโอ้โหดักกี้แบบเยอะจัด
เลยนะฮะโม้ไป1ทีโอ้โหถามจริงทุกคนผมไม่ได้หิวเป็ดขนาดนั้นนะครับน้องๆและอย่างนึงคือพี่ไม่ค่อยชอบกินเป็ดด้วยนะแต่ทำไมดูอย่างทรงแล้วพี่คิดว่าพี่ได้กินเป็ดแบบเยอะมากๆเลยนะฮะอีกถุงนึงแล้วกันครับน้องๆถือว่าเป็นถุงสุดท้ายนะฮะภายในเทรดดิ้งพลาซ่าแล้วนะฮะดูดิทุกคนได้อะไรโอ้ไม่ก่อนตายเด้อทุกคนเป็ดเยอะจัดเลยนะทำไมมันเกลือในรูปแบบนี้นะฮะรู้สึกว่ามีคนขายถุงเจ้าตัว New Year ปี2023ด้วยนะครับน้องๆแต่ว่าขายทั้ง 4B เนี่ยทุกคนตอนนี้เรามีแค่ประมาณ300ล้านนะฮะซึ่งถือว่าเป็นที่น้อยมากๆเลย โอเคทุกคนถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเรากลับไปที่เซิร์ฟเวอร์เดิมของเรากันดีกว่าครับทุกคนและตอนนี้นะครับน้องๆเราอยู่ภายในคริสต์มาสโวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูดีกว่านะครับน้องๆว่าถุงที่เหลือเนี่ยเราจะได้อะไรกันเองนะฮะภาวนาว่าได้ของดีโอ้ my god เป็ดอีกแล้วทุกคนโอ้โหคือแบบว่าเป็ดออกเยอะมากทุกคนภายในถุงทุกคนคือเป็ดเนี่ยทุกคนมันอยู่ประมาณ 80% เลยนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าดีที่เยอะโคตรๆนะดูทรงแล้วพี่คิดว่าเปิดหมดตี้นี้นะทุกคนเราน่าจะได้เป็ดอย่างเดียวเลยนะไม่มีตัวอื่นให้เราเลยหรอเอาจริงโอ้ยได้มาไปดีเรียบร้อยแล้วครับน้องๆถึงว่าไอ้ตัวนี้อุ๊ยตัวนี้ออกไปแค่ S10 ประมาณ 118,000 ตัวเท่านั้นนะครับน้องๆให้ตายเดี๋ยวก่อนเปิดไปเรื่อยๆอาจจะได้ตัวยักษ์โอ้ my god โอ้ยโกลเด้นว่ะทุกคนโอ้โหแต่ว่าเจ้าตัวโกลเด้นนี้นะครับน้องๆมันก็ทำการนับรวมนะฮะกระตูนอื่นที่เป็นเป็ดด้วยนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็โกลเด้นนะครับน้องๆโอ้บัฟไม่ธรรมดาเลยทุกคนสำหรับเจ้าตัวเช็คคอยนะฮะทุกคนเป็นระดับ4เลยทีเดียวนะฮะดูดิทุกคนเปิดกันอีกรอบนึงนะฮะโม้ไป1ที เป็ดทั้งตี้ทุกคนก็ตายเถิดนะฮะเราจะเหลือ3ถุงสุดท้ายไว้แล้วกันนะครับน้องๆเพื่อที่เราเนี่ยจะทำการเปิดทั้งหมด3ฟองกันนั่นเองนะฮะโอเคทำการเปิด1ไปก่อนโม้ไป1ทีโอ้ตายเดี๋ยวทุกคนเป็ดทั้งตี้นะฮะเปิดตรงกลางด้วยทุกคนเผื่อโชคดีนะฮะบอสไปหนึ่งทีนะฮะทุกคนเอ้ยได้ตัวนี้อยู่ทุกคนโอเคโอเคโอเคแต่ดูตรงแล้วพี่คิดว่าเราน่าจะไม่ได้สัตว์ยักษ์อยู่แล้วนะทุกคนน่าเสียใจอ่ะทุกคนพี่นึกว่าพี่จะได้สัตว์ยักษ์บ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะเปิดไปหนึ่งตัวโอ้ยได้โกลเด้นว่ะทุกคนโชคดีนะฮะโอเคทุกคนเราเหลือ3ฟองสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราจะมาทำการเปิด3ฟองเลยทีเดียวนะฮะดูทุกคนว่า3ฟองนี้นะครับน้องๆเราจะได้อะไรกันนั่นเองนะฮะตีตรงนี้ก่อนทุกคนโอ้โหเกะกะเหลือเกินตีตรงนี้ทุกคนเกะกะเหลือเกิน1ฟองฟั่มบอไป1ทีครับทุกคนดูดิโอ้โอ้ my god ได้เลยบูทุกคนให้ตาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเราจะได้อะไรที่มันเยอะมากยิ่งขึ้นนะน้องๆนี่ไงทุกคนมีตัวเรนโบว์หลุดออกมานะครับน้องๆโอเคทุกคนรวมๆแล้วนะครับน้องๆเราไม่ได้สัตว์ยักษ์เลยนั่นเองนะฮะรวมไปถึงนะครับน้องๆเราจะได้กินเป็ดทั้งตี้เลยนะใช่ครับทุกคนเราได้กินเป็ดทั้งตี้เลยนะอะไรมันจะเกลือมากมายขนาดนี้พี่อุตส่าห์นั่งฟังเพื่อทำการรับเจ้าถุงกิฟต์ตัวใหม่นี้นะแต่ดูทรงแล้วพี่คิดว่ามันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้เลยนะฮะและเนี่ยทุกคนคือการเปิดเจ้าตัวถุงตัวใหม่นะครับทุกคนของ Happy New Year ปี2023กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์รองใจให้ผมด้วยตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ่งมีช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยก็วันนี้ครับน้องๆพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบายSeems I got little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all lives change. Uh-huh. Hate them all cause I'm up and I don't even fly loud. But I'm here. I see rappers lying, dark roads.